ลโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจากจีนนะคะตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบไปแล้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ค่ะเนื่องจากเป็นความลับแต่ถ้าประชาชนนะคะอยากทราบนะคะก็จะสามารถเปิดเผยได้ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจการเดินทางเยือนประเทศบาเรนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่24ถึง26เมษายนค่ะโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจากจีนที่ผ่านมาว่าเพราะเป็นเรื่องรับและเป็นยุทธศาสตร์เก่าตามแผนพัฒนาของกองทัพเรือเดิมที่มีมานานถึง9ปีกว่าจะได้รับการอนุมัติจัดซื้อโดยการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐมีคณะกรรมการพิจารณารอบคอบโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นพิเศษในวงเงิน 36,000 ล้านบาทจำนวน3ลำในระยะเวลา11ปีค่ะส่วนสาเหตุที่เลือกซื้อจากจีนนะคะเพราะมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอีก9ประเทศค่ะได้นานที่สุดคือ21วันนะครับซึ่งมันมีเป็นในรายละเอียดนั่นผมคิดว่าทางกองทัพเรือคงจะชี้แจงให้กับพวกท่านทุกคนเนี่ยได้เข้าใจอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าในเรื่องของซื้อเนี่ยเพราะเรายืนยันว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาเนี่ยเรามีทำด้วยความโปร่งใสนะครับทั้งกองทัพเรือมีคนดำเนินการทั้งหมดนะครับนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเพราะแล้วเรื่องยุทธปกรณ์เนี่ยนะครับเราซื้ออย่างอื่นเนี่ยโอ้ซื้อลำหนึ่งเท่ากับ2ลำแล้วยังไม่มียุทธปกรณ์ยังไม่มีอะไรอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง9ประเทศด้วยกันเขาก็ทำมาเรียบร้อยนะครับกองทัพเรือเขาดำเนินการคณะกรรมการ20 30เขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างครับด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสาเหตุที่ไม่มีการแถลงการจัดซื้อเรือดำน้ำที่กระทรวงกลาโหมเสนอมาเพราะเป็นเอกสารชั้นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติมาแล้วถึง50ปีแต่หากประชาชนต้องการทราบก็สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่8ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28เมษายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งภายในงานจะจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระราชกรณียกิจด้านคนพิการการจัดแสดงสินค้าและการสอนอาชีพให้ผู้พิการค่ะส่วนวาระสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมวันนี้นะคะอาทิมีการรายงานหมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลังจากนั้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้รับทราบโดยพร้อมกันค่ะขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะมีการเสนออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแถลงการร่วมประชุมระดับผู้นำเป็นแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและไทยค่ะ